เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2562ค่ะนายรณกฤษก่อประภากิจประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2562และมีว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ์ธีระโสภิตปลัดเทศบาลนครแม่สอดทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมโดยดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรวมทั้งปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงร่วมกับฝ่ายบริหารที่ประชุมสภาชั้น4สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งนี้เพื่อการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563วาระที่2และวาระที่3โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมซึ่งในที่ประชุมได้มีมติผ่านความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพื่อนำไปพัฒนานครแม่สอดในปี2563ต่อไปให้ความเห็นชอบ17เสียงนะครับไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีงดออกเสียง